ครั้งหนึ่งคอลิฟะอัลมะมูนมีสภาโตวาทีปรากฏว่ามีชาวยิวที่สวมเสื้อผ้าสวยงามใบหน้าสวยงามมีกลิ่นหอมเข้ามาในหมู่ประชาชนแล้วได้พูดคุยโดยมีถ้อยคําที่งดงามเมื่อวงสนทนาจบลงมะมูนได้เรียกตัวเขามาแล้วกล่าวว่านี่เจ้าเป็นชาวยิวใช่ไหมเขาตอบว่าใช่ท่านจึงพูดกับเขาว่าจงเปลี่ยนมานับถือศาสนาอิสลามเพื่อที่ฉันจะได้ทําสิ่งใดต่อท่านและทำสิ่งใดเพื่อท่านอัลมามูนสัญญากับเขาด้วยดีหากเขาเข้ารับอิสลามชาวยิวกล่าวว่าถ้าว่ามันคือศาสนาของฉันและศาสนาของบรรพบุรุษของฉันจากนั้นเขาก็จากไป1 ปีต่อมาชาวยิวคนนั้นมาในสภาพที่เป็นมุสลิมคนหนึ่งและเขาพูดถึงเรื่องของฟิกและฮะดีษและเขาก็พูดได้ดีเมื่อมัจลิสจบลงมะมูนได้เรียกเขามาแล้วกล่าวว่าท่านคือสหายของเราเมื่อวันก่อนใช่ไหมเขาตอบว่าใช่เขากล่าวว่าอะไรคือเหตุผลที่ท่านเปลี่ยนมานับถือศาสนาอิสลามชาวยิวกล่าวว่าฉันออกจากมัจลิสของท่านในวันนั้นดังนั้นฉันจึงต้องการทดสอบบรรดาศาสนาเหล่านี้และฉันก็เป็นคนเขียนเก่งที่สุดฉันจึงไปที่คัมภีร์อินจีลแล้วคัดลอกเป็น3 ฉบับฉันเพิ่มเติมบางส่วนและลบออกจากมันบางส่วนและฉันก็ได้เข้าไปในโบสถ์ดังนั้นมันจึงถูกซื้อจากฉันไปโดยที่พวกเขาไม่สนใจที่จะอ่านหรือตรวจทานมันจากนั้นฉันก็ไปที่อัลกุรอานและคัดลอกเป็น3 ฉบับฉันเพิ่มบางส่วนและลบออกจากมันบางส่วนแล้วเข้าไปในศาสนสถานของชาวยิวดังนั้นฉันจึงถูกซื้อไปจากมันแต่พวกเขาไม่ได้อ่านและไม่ได้ตรวจทานจากนั้นฉันก็ไปที่อัลกุรอานแล้วฉันจึงคัดลอก3 ฉบับพร้อมเพิ่มเติมเอกสารเข้าไปในนั้นและพวกเขากล่าวว่าเราจะไม่ยอมรับมันจนกว่าเราจะอ่านมันและตรวจทานมันเสียก่อนดังนั้นพวกเขาจึงค้นพบข้อผิดพลาดของมันและค้นพบการเพิ่มเติมในการตัดถอนดังนั้นพวกเขาจึงเผามันและเกือบจะฆ่าฉันฉันจึงรู้ว่านี่คือหนังสือที่อัลเลาะห์ทรงรักษาไว้และนี่คือผลที่ทำให้ฉันเปลี่ยนมารับนับถือศาสนาอิสลาม